วันนี้นะคะทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยลงพื้นที่ไปจังหวัดยะลาไปพร้อมกับนายกรัฐมนตรีแล้วก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะคะโดยทางพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เดินทางไปซักถามนายวินดันมาหะและนายลูไอแซงแงผู้ต้องสงสัยที่ก่อเหตุ2คนแรกที่ถูกควบคุมตัวไว้ได้และพบว่าเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่บนถนนสาย4107ตำบลลาโละอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยถูกควบคุมตัวอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้าจังหวัดยะลาร่วมกับผู้ต้องสงสัยอีก2คนที่ถูกคุมตัวได้ที่ด่านชายแดนอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสคือนายมูฮัมหมัดอิลฮัมเซอีและนายมูฮัมหมัดฮาไซมะส่วนการขยายผลหาผู้ร่วมก่อเหตุมีรายงานว่าฝ่ายสืบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานเพียงพอที่จะยื่นขออนุมัติหมายจับผู้ต้องหาได้แล้วจำนวนหนึ่งโดยวันพรุ่งนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็จะแถลงความคืบหน้าของคดีทั้งหมดค่ะ